หลังจากที่ค่ายบัวขาวบัญชาเอกของดำ .com บัวขาวบัญชามเมฆนะครับนักชกมหาชนขวัญใจชาวไทยที่กรุงเทพได้ปิดตัวลงไปเมื่อเดือนเมษายนปี2561เนื่องจากหมดสัญญากับเจ้าของที่และไม่สามารถรองรับปริมาณของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ทำให้กำปั้นวัย41ตัดสินใจย้ายที่ตั้งค่ายมวยแห่งใหม่นะฮะมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ท่านการธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า100ไร่ตั้งอยู่ที่ตะบบนบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรซึ่งอาณาจักรแห่งนี้นะฮะมีชื่อว่าบัวขาววิลเลจที่ต้องบอกว่าการบริการเนี่ยครบคันมากกว่าเดิมทั้งค่ายมวยร้านอาหารและรีสอร์ท จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและการเดินทางพัดผ่อนสำหรับบัวขาววินเลจแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนั่นคือ 1. ร้านอาหาร2ค่ายมวยและ3ในส่วนของที่พักโดยส่วนของที่พักผ่อนเหล่านักเดินทางมีทั้งในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟที่แฟนๆสามารถแวะเข้าไปถ่ายรูปและชมบรรยากาศสวยๆรายร้อมด้วยภูเขาท้องนาไร่สวนเรียกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบสุดๆรวมถึงมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา8ดโมงครึ่งถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ขณะที่ส่วนของรีสอร์ทที่พักจะมีทั้งหมดด้วยกัน10หลังซึ่งเปิดให้ผู้เข้าพักเนี่ย แบบวิธีชุมชนนะฮะเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงตั้งแต่การทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถนำผักและไข่ที่ได้จากฟาร์มเนี่ยนำมาประกอบทำอาหารรับประทานได้เองด้วยในส่วนของสถานที่ฝึกซ้อมมวยแห่งใหม่เนี่ยมีชื่อว่าห้ายมวยบัญชามเมฆนะฮะตั้งอยู่ภายในบัวขาววิเลด โดยเปิดให้ทุกคนที่อยากเรียนรู้วิธีการชกมวยและออกกำลังกายเดินทางเข้าไปใช้บริการได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยากเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยขนาดดั้งเดิมเข้ามาใช้บริการกันมากทีเดียว